ครับภาพยนตร์ Birdman ของผู้กำกับ Alejandro González Iñárritu คว้า2ตุ๊กตาทองที่งานประกาศรางวัลออสการ์เมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับตัวของเขาได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมพร้อมกับหนัง Birdman ซึ่งคว้าตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของปีภาพยนตร์ตลกร้ายเสียดสีวงการบันเทิงพาคนดูไปสัมผัสกับโลกมายาที่ชื่อเสียงผ่านมาและผ่านไปเพียงชั่ววูบ hey, และยังได้เน็บแนมนักวิจารณ์ที่เป็นกรรมการขอบสนามซึ่งสร้างบรรยากาศให้ดารายิ่งหลงตัวเองและในที่สุดความหลงตัวเองนั่นเองที่บ่อนทำลายศิลปินบันเทิง like the rest of us that you don't matter and you know what you're right you don't we had it all you were a movie star rememberเรื่องนี้ได้มาเคิลคีตันนำแสดงเขารับบทเป็นอดีตดาราใหญ่เมื่อ20ปีก่อนและพยายามพลิกตัวเองมาดังอีกครั้งจากละครบรอดเวย์แนวซูเปอร์ฮีโร่ You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. เรื่องนี้ยังได้เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันมาเล่นเป็นพระรองนะครับชื่อไมค์เขาเป็นนักแสดงหนุ่มที่ถูกดึงตัวมาเล่นละครบรอดเวย์ Sorry if I'm popular, Mike. You know, I don't give a shit. Popular. Popularity is this bloody little cousin of prestige, my friend. ในภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อวันสำคัญของการเปิดตัวละครบรอดเวย์ใกล้เข้ามาไมเคิลคีตันผู้สร้างสติแตกและผลก็คือนักวิจารณ์สับเขาเป็นชิ้นๆในบทความที่พูดถึงละครบรอดเวย์ผลงานชิ้นโบแดงของเขาผู้กำกับเรื่อง Birdman Alejandro González Iñárritu เล่าเรื่องนี้ผ่านมุมมองของนักแสดงที่เคยดังแต่ถึงจุดตกต่ำและขาดความมั่นใจในตัวเองและยิ่งเมื่อเจอนักวิจารณ์ท้าทายเขาก็ยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองมากยิ่งขึ้นการแสดงของไมเคิลคีตันเรื่องนี้แตะจุดที่สมดุลและอ่อนไหวของการเป็นนักแสดงนะครับซึ่งคนเหล่านี้ยืนอยู่ระหว่างโลกบันเทิงและโลกมายาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน